ช่อง7เปิดตัวเจนนี่นางเอกคนใหม่สวยมากถึงแม้3นางเอกแถวหน้าอย่างมินพีชยาพิมพิมประภาและแซมมี่คาวเวลจะโบกมือบายบายไม่ต่อสัญญากับทางช่อง7สีแต่ช่องเองก็ไม่หวั่นค่ะแถมยังปั้นนักแสดงหน้าใหม่รัวๆล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดตัวนางเอกละครหลังข่าวคนใหม่ด้วยนั่นก็คือเจนนี่ชยิศราวัฒนนาวินซึ่งดีกรีก็ไม่ธรรมดาเพราะได้ตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2019ด้วยซึ่งหลายคนก็ฮือฮาเพราะว่าเจนนี่นั้นสวยคมแถมยังคล้ายกับแซมมี่ที่กำลังจะโบกมือลาช่องด้วยจะเป็นยังไงไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนางเอกนำเดี่ยวหลังข่าวคนใหม่เจนนี่ชยิศราวัฒนนาวินปีหน้าเราจะได้เห็นนางเอกดาวรุ่งนำถึง3คนด้วยกันสกายการ์ตูนและเจนนี่ละครนำเดี่ยวส่วนเจนนี่นั้นได้ละครบทดีสะด้วยจราแม่เมื่อคืนเพิ่งฝันไปร้องวูฟกับละครของเธอเลยละคราเอาเป็นว่าเรามาเอาใจช่วยดาวรุ่งพร้อมดันขึ้นนำหลังข่าวกันนะจะยินดีกับเจนนี่จริงๆสวยเลิศเชิดมากแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจนนี่ชยิศราเครื่องหมายสี่เหลี่ยม CH7 ฮาร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม CH7 ฮาร์ดรามาฟันคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม7สีโซเชียล TFC7 งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าคล้ายแซมมี่จากเวทีเดียวกันด้วยแนะนำให้เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ตอนนี้เลยครับชื่อเรียกยากไปฟังไม่ติดหูคนไม่ค่อยจำเปลี่ยนแค่ชื่อในวงการก็ได้ครับหาชื่อที่คนจำง่ายและความหมายดีๆหรือจะใส่แค่ชื่อเจนนี่กับนามสกุลยังได้เลยอย่างแซมมี่ก็กว่าจะได้ชื่อที่ลงตัวก็เปลี่ยนสลับไปมาอยู่เหมือนกันสงสัยแอดตื่นเต้นแน่เลยพิมพ์ผิดถูก555รอค่าเราแฟนช่องใครจะไปเราไม่ซีเรียสสนับสนุนคนที่อยู่บทดีสนุกใครเล่นก็ได้ว้าวแหววเปิดนางเอกนำเดี่ยวหลังข่าว3คนเลยดีมากค่ะได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่คงต้องใช้ฝีมือพิสูจน์อีกสักระยะกว่าจะเทียบกับพี่ได้เอาใจช่วยค่ะรอดูดาวดวงใหม่ชอบมากหน้าสวยเด็กใต้ตอนประกวดก็เชียร์หน้าคล้ายแซมมี่สวยค่ะดังแน่หาคนใหม่มาแทนก็ดีเหมือนกันค่ะเห็นไหมเราขาดนักแสดงคุณภาพสัตว์ที่ไหนล่ะอนาคตดังแน่นอนขอให้ได้เล่นบ่วงวิมาลาค่ายพี่หนิงนะครับดีต่อใจสวยกว่าสดกว่าอายุน้อยกว่าแถมใหม่มากไม่ได้มาจากช่องอื่นๆสุดยอดค่ะเรียกได้ว่าได้รับการต้อนรับจากแฟนละครช่อง7สีอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวละค่ะและแฟนๆก็ชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยหน้าคล้ายกับแซมมี่เลยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนางเอกคนใหม่แกะกล่องของช่อง7สีด้วยนะคะ